ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านรอยสักของแขกรับเชิญของเราหนูจนินไวเกลหรือพลอยชมพูจะพาไปเจอแขกรับเชิญคนต่อไปที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะกับรายการ MTV Positive Thinkingวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกันกับพี่ซีภูวรินทร์ทีแนนที่หลายๆคนรู้จักในฐานะนักร้องและนักแสดงสาวหล่อที่ตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่ซีสวัสดีครับซีชอบต่อยมวยเหรอคะก็เวลาว่างก็มีบ้างครับปกติออกกำลังกายบ่อยไหมคะออกกำลังกายแทบทุกวันเลยครับพอหุ่นเราเป็นคนตัวเล็กก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกเฟิร์มขึ้นมาแล้วก็ดูดีแล้วใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มออกกำลังกายหนูได้ข่าวว่าพี่ซีเปิดค่ายมวยหรือเปล่าคะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นยิมหรืออะไรอะคะเป็นยิมครับเป็นยิมครับมีการทำงานร่วมกับเพื่อนพี่สาวยิมที่ภูเก็ตครับนอกจากออกกำลังกายแล้วพี่ซีก็เป็นนักร้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยังหนูเป็นนักร้องเหมือนกันหนูมีคำถามว่าพี่เคยมีอุปสรรคในการเป็นนักร้องไหมอะคะโดยตอนนั้นคือเรายังเด็กอยู่เรายังอายุประมาณ20ได้มั้งที่พี่เข้าวงการ20นะแล้วก็เรามีหน้าอกถูกไหมตอนนั้นเขาเรียกว่าทอมใช่ไหมเป็นทอมอย่างเงี้ยแล้วเราต้องรัดหน้าอกแล้วอัดเสียงขึ้นยากมากเราต้องถอดออกใช่เราต้องถอดออกคือเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราแบบว่าไม่ชอบอ่ะแล้วขอโทษนะคะตอนนี้คือพี่ผ่าแล้วใช่ไหมคะผ่าแล้วครับหน้าอกที่ตัดตอนนั้นก็ซิเข้าวงการได้ประมาณ 2-3 ปีมั้งคะมันส่งผลกับการทำงานของเราพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะตัดออกมีใครถามพี่จะบอกว่าพี่เป็นเพศอะไรอะคะถ้าตอนนี้ซีก็คงบอกว่าซีเป็นผู้ชายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคือผู้ชายคนนึงอะในแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็คือเขารู้สึกว่าเราเป็นลูกชายเขาแล้วเวลาเขาไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยว่า my son หรือแม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกชายหนูเห็นว่าพี่ซีมีรอยสักด้วยพี่สักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ16-17แล้วตอนนี้พี่มีกี่รอยแล้วอะคะเยอะเหมือนกันครับในส่วนของรอยสักอะคะมันมีความหมายกับพี่ซีไงอะคะมันเหมือนมันทำให้เราเป็นตัวเรามากขึ้นนะทุกลายนี่คือเป็นลายที่เราชอบแล้วเรารู้สึกโอเคที่มันจะมาอยู่บนตัวเราเห็นว่าวันนี้จะสักเพิ่มด้วยใช่ไหมคะสักกับใครอะคะสักกับช่างประจำของซีนี่ครับโจอี้แทททูครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโจอี้แทททูแล้วนะคะแล้วนี่พี่โจอี้นะครับช่างสักประจำตัวซีเองพี่โจอี้สักมานานหรือยังอะคะน่าจะ10ปีแล้วไม่ได้นับแล้วพี่โจอี้มีบอกว่าสไตล์ที่ชอบหรือว่าที่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยคะถ้าถนัดก็ทุกงานครับแต่ว่าถ้าชอบส่วนตัวเป็นพอร์เทรตกับขาวดำงานขาวดำทำไมพี่ซีถึงมาสักที่นี่อะคะก็จริงๆตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นแล้วซีด้วยความที่มีความอยากมั้งอยากสักแล้วเดินผ่านร้านบ่อยๆแต่ก็เริ่มกับจะโหอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆพัฒนาเป็นเลเวลขึ้นไหมเขาเหมือนเรามาได้จอหัวแล้วมาทักทูนเล็กๆทำอะไรดีเอายังไงดีก็เป็นแบบสักเล็กๆก่อนเนาะเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ทั้งแขนแล้ววันนี้พี่ซีจะมาสักลายอะไรคะก็น่าจะเป็นเส้นตรงง่ายๆครับง่ายไหมคะไม่ง่ายไปถามช่างสักทุกคนได้เลยไม่ง่ายทำไมถึงไม่ง่ายอะคะเพราะอะไรอะคะเพราะมันเป็นเส้นตรงครับแล้วลากโดยที่ไม่มีไม้บรรทัดทำไมพี่ซีถึงเลือกที่จะสักลายเป็นเส้นตรงอะคะเพราะมันดูแบบมีความซิมเพิลมากมากเลยอะซีว่ามันดูเท่นะถ้าเกิดว่ามันอยู่คือมันแล้วแต่คนมองจริงๆพอชมพู่จะมองอีกอย่างว่าแบบไม่มีอะไรจริงๆแต่ซีมองว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่บนแขนเรารู้สึกว่ามันแบบมันฟิลมันดีนอกจากอันนี้มีอันไหนที่แบบว่าจะสักเพิ่มไหมฝั่งนี้ครับก็คำว่าperspective นี่แหละมุมมองของคนใช่พอซีจะสักฝั่งนี้ก็คือเรามองเรายังมองเราอ่านออกแต่พออีกฝั่งนึงมองก็คือมันกลับหัวทุกสิ่งคือว่าทุกสิ่งในชีวิตอะไม่ว่าจะเรื่องความรักนิสัยของคนหรืออะไรหลายๆอย่างอะคือเราตัดสินกันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันต่างมุมมองบางคนเข้าใจคนละแบบบางคนเข้าใจแบบนี้เห็นแล้วรู้สึกแบบนี้มันตอบยากมากตอนนี้คือว่าเราก็หลังจากแปะลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเดินเส้นก่อนค
ครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถมดำข้างในอีกทีนึงหลังจากที่เราเดินเส้นเสร็จแล้วครับอ๋อคือไล่กรอบก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องเดินเส้นกรอบให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยลงสีดำข้างในทำไมพี่ซีถึงเลือกที่จะสักอะไรที่มีความหมายกับมุมมองในช่วงชีวิตตอนนี้คะมันเหมือนกับว่าตอนนี้คือด้วยอายุเราที่เราโตมาเรียกว่าครึ่งทางแล้วนะคือเหมือนเป็นช่วงที่แบบเราโตเต็มที่แล้วเราก็มีจุดยืนของตัวเองอะแล้วเราได้เรียนรู้ทุกๆสิ่งในโลกนี้เลยคือมันอยู่ที่มุมมองของคนพี่ซีดีอย่างไรคะกับแบบว่าอย่างเราก็เป็นคนสาธารณะใช่ไหมคะเวลาเราเจอมุมมองความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างทำยังไงให้เรายังคงความเป็นตัวเองอยู่โดยที่เราไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมากระทบต่อใจเราเราจะศรัทธาในความเชื่อของตัวเองมากกว่าความรู้สึกของตัวเองอันนี้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเสร็จแล้วข้างนี้ตอนนี้ยังเหลือข้างใช่ไหมคะใช่ครับฝั่งนี้ครับ perspective ตีลังกาโอเคไปเดี๋ยวลุยกันอีกข้างนึงดีกว่าขอถามพี่เกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับเพศได้ไหมคะว่ามุมมองของพี่คิดว่าไงกับการเลเบลกับการจำกัดความของคนนะคะนั่นสิเพราะว่าบางทีพี่ก็ยังแบบสับสนอยู่เลยว่าทำไมต้องระบุด้วยตอนนี้มันมีหลากหลายมากนะใช่เลยค่ะหลากหลายความชอบหลากหลายเขาเรียกอะไรหลากหลายรสนิยมมันมีเยอะเยอะแล้วก็กว้างมากๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วซีมองว่าจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องมาระบุหรือจำกัดมันว่าซีเป็นเพศไหนหรือคนนี้เป็นเพศไหนอะไรเงี้ยว่าตอนนี้มันทุกอย่างมันเปิดกว้างมากๆแล้วอ่ะโอเคเสร็จแล้วครับเรียบร้อยมันใช่มันรู้สึกเต็มๆนะมันใช่แล้วมันเท่มากฟีลกู๊ดมากจากที่ได้ฟังเรื่องของพี่ซีมาในวันนี้มันทำให้หนูรู้ว่าตัวตนทางเพศเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัวตนคนคนหนึ่งแล้วสิ่งที่หนูได้ฟังมาในวันนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับการสักที่เราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมาบอกเราได้ว่าเราควรจะสักแบบนี้ลายแบบนี้นะหรือว่าเราควรจะเป็นคนยังไงตัวตนแบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายคนที่จะต้องอยู่กับลายสักนี้หรือว่าตัวตนแบบนี้ไปตลอดชีวิตก็คือตัวของเราเองค่ะแล้วกลับมาเจอกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในรายการ MTV Positive Thinking